ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้ของเรานะคะกับไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะสำหรับไทยเมาส์ทูเมาส์ของเราช่วงนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ปีเตอร์คอปไดรันเดลนะคะซึ่งได้สูญเสียคุณไมเคิลนะคะซึ่งเป็นน้องชายผู้เป็นที่รักอย่างกระทันหันด้วยนะคะจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะโอ้โหนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสมาชิกทุกคนนะคะทางครอบครัวของคุณปีเตอร์เนี่ยก็เรียกว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคุณปีเตอร์นะคะก็ได้มีการชี้แจงนะคะข่าวการจากไปนะคะของน้องชายอย่างคุณไมเคิลคอปไดรันเดลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของตนเองค่ะที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนะคะหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนนั่นเองค่ะซึ่งทางครอบครัวนะคะก็ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพนะคะตามประเพณีนะคะแล้วก็เรียกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็มีแขกที่มาร่วมไว้อาลัยกันนะคะเรียกว่าจนล้นศาลาเลยนะคะที่วัดธาตุทองนั่นเองค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะคะของคุณไมเคิลคอปเดเรโนลนะคะจะมีตั้งแต่คืนวันที่25พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่1ธันวาคมรวมทั้งสิ้นเนี่ยระยะเวลา7คืนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในเวลา5โมงเย็นของวันที่2ธันวาคมเนี่ยทางครอบครัวก็จะนำร่างนะคะเข้าสู่พิธีชาปนกิจเป็นลำดับต่อไปนั่นเองค่ะค่ะและล่าสุดนะคะพี่ปีเตอร์คอปก็ได้เผยภาพจากงานศพของน้องชายซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้สวมสูทสีดำกับเนคไทสีแดงนะคะพร้อมกับเล่าว่าผมอยากใส่เนคไทสีแดงเพื่อน้องชายครับเป็นสีแห่งความรักไมเคิลไม่ชอบอะไรที่ดูเศร้าไม่ชอบให้คนเศร้าในเมื่อวันนี้เราเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายผมเลยอยากให้น้องได้รู้ว่าผมรักเขาทำเพื่อเขาได้เสมอผมขอขอบคุณไปถึงทุกงานที่ยินดีคืนคิวงานทั้งหมดช่วงนี้ให้ผมได้มาดูแลน้องชายที่รักเต็มที่เป็นครั้งสุดท้ายดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มและจะดูแลกันต่อไปให้สุดทุกวันเราหวังให้เขาดีขึ้นวันนี้ระวังให้เขาหมดห่วงแล้วไปอยู่ในที่สบายก็พอต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานส่งพวงหรีดหรือส่งข้อความมาให้กำลังใจครับสำหรับทีมข่าวไทยๆของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าสำหรับโรคนี้นี่นะคะก็มีคนเข้าไปโพสต์กันเยอะเหมือนกันนะถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่แก้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเอ้ยบางทีเราแค่คิดว่าเรามีอาการปวดท้องปกติใช่นะโรคกระเพาะทั่วไปมีลมมีกรดในท้องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำการรักษาอย่างกรณีของน้องชายท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ปกติเลยแล้วมาเจออีกทีเนี่ยคือตอนรู้ว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วด้วยอันตรายมากๆคุณหมอก็แนะนำว่าทางที่ดีที่สุดก็คือควรที่จะตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆ1ปีนั่นเองนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง